ก็คืออยากหยุดอยู่แค่นี้ครับอยากหยุดอยู่แค่นี้ครับอยากหยุดแค่นี้เหรอทำไมอะคะด้วยอะไรหลายๆอย่างคือมานั่งคิดดูแล้วป้ามอยากจะคุยอะไรกับครูไหมไม่มีครับคือครูก็ค่อนข้างตกใจนะคะที่ได้ฟังประโยคนี้เราคงจะไม่ต้องมาพูดถึงว่าเรื่องที่ว่ามีคนอยากเข้ามามากมายเลยเลิกพูดเรื่องนั้นเพราะนั้นเข้าใจครับผมเข้าใจคือผมก็เข้าใจหลายๆอย่างอะไรหลายๆอย่างแต่ครูแค่อยากรู้ว่ามันมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้เรารู้สึกอย่างนี้เพราะว่าจากที่เห็นปั๊มล่าเริงมาตลอดเนี้ยแล้วอยู่ๆมันก็วูบไปเนี่ยค่ะไม่มีอะไรครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าผมขี้เกียจมานั่งจะพูดยังไงขี้เกียจมานั่งรับอะไรหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันมีความกดดันมากหรือเปล่าคะมันก็ถ้าพูดถึงความกดดันแล้วผมคิดว่าในชีวิตจริงๆคนเราไม่กดดันถึงในขนาดอยู่ในที่นี้เลยในชีวิตจริงเลยนะไม่ว่าจะไปทำงานหรือมีเพื่อนฝูงหรืออะไรผมว่าส่วนหนึ่ง ครูคิดว่าปั๊มยังไม่เจอมันมากกว่าในสถานการณ์ที่มีความกดดันนะคะเราอาจจะเอาอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าแบบสมมติว่าเหมือนมีคนพูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าปั๊มอยากวันอาทิตย์กลับมาปุ๊บปั๊มไม่สบายใจปั๊มก็ไม่ได้อะไรปั๊มก็นอนไวหน่อยทำอะไรไวอยู่คนเดียวหน่อยแล้วถ้ามีคนพูดขึ้นมาปุ๊บสงสัยหนีไปร้องไห้คนเดียวมั้งอย่างเงี้ยในสภาพที่เราไม่รู้เลยแล้วเรามารู้ทีหลังจากคนอื่นปั๊มก็รู้สึกแบบเฮ้ยนี่เพื่อนเราจริงใจให้ทุกอย่างนะสิ่งที่เราจริงใจให้กับกลายเป็นเขามองแบบนี้เหรอก็เลยรู้สึกเหมือนว่าโอ้โหสงสัยที่นี่คงต้องการที่จะแข่งขันกันมากจริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อคุณต้องการแข่งขันมากกว่าการเป็นเพื่อนก็เอาไปเลยเพราะปั๊มไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามาแข่งขันผมต้องการเข้ามาพัฒนาตัวเองในเมื่อพวกคุณต้องการแข่งขันมากก็เอาไปผมเชื่อว่าคนที่อยากแข่งขันความฝันอันยิ่งใหญ่ของปั๊มความฝันปั๊มปั๊มก็ไม่แพ้ใครบ้านปั๊มเป็นหนี้60กว่าล้านความฝันปั๊มปั๊มไม่แพ้ใครแน่นอนแต่ถ้าอยากได้กันมากขนาดนี้ปั๊มให้ได้ครูว่ามันคงต้องคุยกันยาวปั๊มนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใจเย็นๆกับลูกนะคะค่อยๆ คิดนะคะบางทีอารมณ์บางอย่างชั่ววูบเมื่อเราตัดสินใจเปี้ยงลงไปปุ๊บเราอาจจะไปนั่งเสียใจทีหลังก็ได้นะคะถ้าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราฟันลงไปว่ามันต้องใช่แน่ๆบางเอิญมันไม่ใช่สมมติว่ามันไม่ใช่แล้วเราไปนั่งอ้าวถึงตอนนั้นมันแก้อะไรไม่ได้แล้วลูกนะคะครูอยากยังไงก็ยังอยากให้ทุกคนอยู่อ่ะถ้าพูดตามความรู้สึกครูนะยังไม่อยากให้ใครถอดใจถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสสำหรับสภาพจิตใจเราแค่ไหนแต่ครูว่าเรื่องบางอย่างอันนี้บอกกับทุกคนนะคะคือครูพูดในฐานะที่ครูก็โตกับพวกเรานะคะแล้วครูก็อยู่ในวงการนี้มานานผ่านหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทั้งดีและไม่ดีทั้งคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยครูก็ผ่านมาก่อนมันอยู่ที่ว่าเราจะเก็บมันมาใส่ใจไหมนะคะถ้าเราคือบางทีเราได้ยินแว่วๆมาแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดการที่เราจะไปแบบว่าไปรื้อไปค้นไปคุยหาว่าใครบางทีมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบางเรื่องบางอย่างไม่รู้ซะดีกว่าพอเราไม่รู้ว่าเป็นใครสมมติมีใครพูดถึงเราไม่ดีเราไม่รู้เป็นใครอย่าไปรู้ซะดีกว่าว่าใครเป็นคนพูดหรือถ้า
ถ้ามันรู้แล้วมันยิ่งทำให้มันเลวร้ายลงไปก็อย่ารู้ดีกว่านะคะบางครั้งการปล่อยวางก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วการที่เราเข้ามาอยู่ไม่ว่าวงการไหนก็ตามครูเชื่อว่ามันมีความกดดันมันมีความอึดอัดมันแล้วแต่ว่าใครจะมีสติเผชิญกับมันได้มากกว่าเราอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหุนหันพลันแล่นนะคะถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็มานั่งเสียใจทีหลังแล้วเราแก้อะไรไม่ได้แล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเสียคนที่ดีที่สุดของเราไป ก็เป็นไปได้จากการเข้าใจผิดของเราอ่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนแล้วก็รู้ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนจิตใจปั๊มมากแค่ไหนนะคะปั๊มอาจจะรู้สึกกับประโยคนี้หรือว่ามากน้อยมันไม่เหมือนกันอ่ะแต่ละคนอ่ะมันจะมีค่ะไม่รู้เหมือนกันปั๊มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เพียงแค่คำพูดแค่นี้แต่ปั๊มคิดว่าคำพูดแค่นี้ถ้าเป็นเพื่อนที่ปั๊มรักถ้าพูดคำนี้ออกมาปั๊มคิดแต่ถ้าเป็นคนที่ปั๊มไม่รักหรือคนที่ปั๊มไม่สนใจอะไรด้วยปั๊มก็ไม่คิดอยู่แล้วแล้วปั๊มรู้แน่นอนหรือว่าเป็นใครปั๊มก็ไม่รู้ว่าใครแต่ได้ยินมามันก็มีอาการแบบนี้เห็นปั๊มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมด้วยเพราะอะไรถึงมีอาการแบบนี้แต่คือปั๊มไม่ชอบคำนี้แน่นอนแล้วปั๊มก็ไม่ได้ทำแบบนี้แน่นอนคือสิ่งที่พูดมาอย่างนี้แบบมันสะท้อนให้เห็นหลายแง่มากไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือไม่ดีแง่ไม่ดีก็เอ้ยเข้ามาบ้านเพื่อต้องการแบบพอเวลามีมุมร้องไห้ออกไปร้องไห้คนเดียวแย่งซีนคนอื่นนะอะไรเงี้ยมาทำเป็นแบบเฟกใส่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆใครเฟกไม่เฟกคนดูเขาก็รู้ว่าใครเฟกไม่เฟกปั๊มก็รู้สึกได้ขนาดอยู่ด้วยกันเฟกไม่เฟกปั๊มก็รู้สึกได้ครูไม่อยากให้มันลุกลามไปใหญ่โตนะลูกนะก็ครูว่าถ้าใครจะเข้ามาเฟกในรายการนะคะสุดท้ายเขาก็จะเหนื่อยไปเองลูกนะคะไม่มีใครสามารถเฟกได้ตลอด3เดือนโดยไม่เหนื่อยอ่ะคือเขาทำทุกวันมันก็คงเหนื่อยอ่ะนะคะเราก็ถือว่าอย่าไปมองว่าใครมาเฟกดีกว่านะคะเราถือว่าเรามาร่วมความฝันเดียวกันเรามองที่เป้าหมายดีกว่าลูกนะคะดีกว่าจะไปใส่ใจในบางอย่างที่มันแบบไม่ใช่เรื่องใช่ราวอะไรที่แบบว่าจะบอกว่ายังไงดีคะมันเหมือนกับคนไม่ดีนี่ไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งนะคะพูดถึงยกตัวอย่างนะคะกับคนที่เขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยสุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองไปเราคิดไปในแง่นี้ซะเราก็จะสบายใจนะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ในนี้น่าจะหรือไม่ก็อาจจะเกือบทุกคนจะมีประโยคที่มันแบบสะกิดใจอยู่แม้แต่ครูก็มีมนุษย์ทุกคนมีด้วยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะหยิบมันขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเราไม่สนใจหยิบมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เราไม่สนใจก็แล้วกันแล้วก็ทิ้งมันไปคนนี้เราไม่สนใจเราไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาทำลายความฝันมาทำลายความตั้งใจมาทำลายความคิดที่มันดีๆของเราหรอกจะให้อะไรก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้มาทำลายความฝันของเราทำไมอะคะมาทำให้เราหมดความ